some decent ball. Real chance! Chance to shoot, he's had a goal! Oh, that is asking. It's one! He's in heaven. สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในคลิปนี้ก็จะพามาดูนักเตะอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นนักเตะตำนานกาซีเหลืองนะครับลีเจนด์เพลเยอร์สนะครับผมที่อยู่ในความสนใจของใครหลายคนนะครับแล้วก็ร้องขอกันมาอยากจะให้รีวิวนะครับจะบอกว่าเขาคือตำนานของเมืองแมนเชสเตอร์ก็ไม่ผิดครับเพราะว่าเขาเคยเล่นให้กับทั้งแมนยูแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเดนิสลอครับผมนี่เป็นนักเตะตำนานในช่วงวัย24ปีนะฮะในวัยนี้เนี่ยเขาเล่นให้กับแมนยูนะครับสูงเนี่ย175ซมนะฮะเป็นนักเตะกองหน้าที่รูปร่างค่อนข้างเล็กนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เล่นในทั้งหน้าต่ำด้วยนะครับความสามารถในการยืนตำแหน่งเกมลุก99เต็มแม็กซ์ครับน่าจะวิ่งหาช่องได้ดีทีเดียวครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทโพซิชันนะครับความสามารถในการครองบอลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางจนเกือบน้อยนะครับผมฟินิชชิ่งดีครับ93นะฮะเฮดดิ้งก็94ครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความเร็วมากนะเป็นนักเตะที่ตัวเล็กแต่ว่าสปีด86และปีดต้น89นะครับจุดเด่นอีกเรื่องนึงก็คือพลังกระโดดครับจัมป์เนี่ย99เลยทีเดียวนะครับแต่ว่ายิงค่อนข้างเบานะยิง80เท่านั้นนะครับความอึดก็ดีครับ92นะครับกองหน้าตัวเป้าก็ค่าพลังความอึด92ก็น่าจะวิ่งในทั้งเกมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมนี่เป็นกองหน้าที่อีกสไตล์นึงเลยนะครับเดนิสลอเนี่ยถนัดเท้าขวานะฮะแต่ว่าเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้ทั้ง2เท้านะครับการใช้เท้าที่ไม่ใช่เท้าหลักก็คือเท้าซ้ายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับสำหรับสกิลนะครับผมเขามีสกิลเต็มแม็กซ์10สกิลครับก็มีสกิลสเตปอัลบอลคอนโทรลนะฮะความสามารถเฉพาะตัวในการครองบอลสกิลมงเฮดดิ้งครับยิงไกลๆอย่างลองเลนชูตติ้งหรือไลซิ่งช็อตก็มีครับอะคูมิติกฟินิชชิ่งนะฮะฮิลทิกเฟิร์สทามช็อตครับวันทัศพัสซูพัสซิ่งกับตันซี่แล้วก็เพลงสไตล์ของเขาเป็นโกโพเชอร์นะครับจริงๆต้องบอกว่าเดนิสลอเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะตำนานของแมนยูนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเนี่ยโด่งดังแล้วก็ลงเล่นให้กับแมนยูมานานนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงที่เขากำลังค้าแข่งอยู่นะครับลงเล่นให้กับแมนยูไป309นัดครับยิงไป171ประตูนะฮะถือว่าเยอะมากๆในยุคนั้นนะฮะท่านผู้ชมผมยังไม่เกิดนะก็ถือว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนแมนยูนะฮะแล้วกำลังที่จะทำฟูตำนานของแมนยูนะครับผมถ้าเกิดเอานักเตะในเกมนี้ที่เป็นตำนานทั้งไอคอนิกโมเมนต์แล้วก็ลีเจนด์เพลเยอร์กัสสีเหลืองเนี่ยผมว่าโอ้โหน่าจะฟูลทีมได้เลยนะครับเพราะว่ามีนักเตะตำนานที่เคยเล่นให้กับแมนยูเนี่ยเยอะแยะมากมายนะท่านผู้ชมเป็นตัวเลือกได้เยอะมากๆนะครับเดนิสลอก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมความสามารถของเขานะฮะค่าพลังตันอยู่ที่94นะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงถ้าเราพูดถึงนักเตะตำนานที่เป็นลีเจนด์เพลเยอร์การ์ดสีเหลืองนะเราไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับไอคอนิกโมเมนต์หรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับฟิชเชอร์เพลเยอร์สนะครับค่าพลัง94เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วนะท่านผู้ชมอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นนักเตะระดับบนๆของเกมในเวอร์ชันลีเจนด์เพลเยอร์การ์ดสีเหลืองนะครับจุดเด่นของเดนิสลอก็คือเรื่องของการเล่นเกมลุกครับเราเห็นไปแล้วว่าออฟฟิซิฟอเวเนสนะครับหรือว่าการยืนตำแหน่งในการเล่นเกมลุกเนี่ย99เต็มแม็กซ์นะฮะท่านผู้ชมความสามารถนี้เนี่ยจะส่งผลโดยตรงนะครับกับการยืนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าเลยนะฮะท่านผู้ชมจะเพิ่มโอกาสนะครับในการหาพื้นที่เพื่อทำประตูอยู่ตลอดเวลาครับดูฮะถ้าเกิดทำชิ่งวันทูหรือว่าทำการต่อบอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษเนี่ยจะสังเกตการเคลื่อนไหวของเขาให้ดีๆนะฮะแล้วก็ทำชิ่งให้เขาได้เลยครับนี่ฮะผมเห็นแว็บแรกเนี่ยนึกว่าน้องชายของลูมินิเก้ครับคือหน้าตาในเกมก็คล้ายๆกันเลยฮะทรงผมก็คล้ายกันครับรวมถึงท่าดีใจนะฮะยกมือ2มือก็เป็นท่าเดียวกับลูมินิเก้เลยนะฮะท่านผู้ชมถือได้ว่านี่ผมนึกว่าเป็นน้องชายของลูมินิเก้เลยนะอ่ะอันนี้เราแซวกันเล่นๆนะท่านผู้ชมแต่จริงๆไม่ใช่นะเพียงแต่ว่ามีความคล้ายคลึงกันนะครับในเรื่องของบุคลิกรูปร่างหน้าตารวมถึงท่าดีใจนะครับตำแหน่งเนี่ยก็เล่นกองหน้าเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าลูมินิเก้จะเล่นเป็นกองหน้าตัวต่ำหรือ SS แต่ว่าเดนิสลอเนี่ยเล่นเป็น CF นะครับแต่ว่าความสามารถในการเล่นเกมลุกเนี่ยโอ้โหโหดพอๆกันครับก็คือ99เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมในการหาช่องการทำทางนะครับผมหรือว่าการมารับบอล นะครับจากมิดฟิลด์นะฮะแล้วก็วิ่งนำทางไปอะไรแบบเนี้ยทำได้ดีเสมอครับดูฮะอันนี้ผมไม่ได้กดวิ่งนำทางไปเลยนะแต่ว่าเขาจะวิ่งหาช่องอยู่เสมอครับถ้าเกิดว่านัดไหนยิ่งฟิตปังนะครับท่านผู้ชมโอ้โหหาช่องดีมากๆครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องของการยิงนะครับผมเป็นที่น่าเสียดายที่ค
kicking power น้อยนะฮะท่านผู้ชมผมใช้คำว่าน้อยมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ายิงแรงแค่80นะฮะแต่ว่า finishing ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่มันก็ทดแทนกันนะครับผมลดหลั่นกันได้ในเรื่องของสกิลครับเขามีสกิลการยิงนะครับสนับสนุนในการยิงให้แรงขึ้นนะครับก็คือลองเลี้ยงชูตติ้งนะฮะจังหวะยิงถ้าติดสกิลลองเลี้ยงชูตติ้งเนี่ยจะทำให้ลูกบอลมันพุ่งนะครับถึงแม้ว่าkicking power จะมีแค่80เท่านั้นนะฮะแต่เมื่อติดสกิลลองเลี้ยงชูตติ้งนะครับลูกบอลมันจะพุ่งนะฮะหรือว่าถ้าเกิดจังหวะไหนนะฮะยิ่งติดสกิลไลซิ่งช็อตด้วยนะครับจะทำให้ลูกบอลมันเหินแล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยจะรับยากนะครับก็ถือว่าเป็น2สกิลนะครับผมที่กบจุดด้อยก็คือการยิงเบาของเขาได้นะครับส่วนค่าพลังอีกอย่างนึงที่เต็มแม็กซ์ก็คือการกระโดดครับจัมป์99นะครับแต่ว่าต้องบอกตรงๆเลยว่าการเล่นโยนมงในเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะนักเตะกองหน้าที่รูปร่างเล็กอย่างดินิสลอนะฮะถึงแม้ว่าจะมีพลังจัมป์99ครับแต่ส่วนใหญ่นะฮะเรามักจะต้องไปดวลกับกองหลังที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับถึงแม้ว่ากองหลังที่มีรูปร่างสูงใหญ่เขามีพลังกระโดดไม่ได้สูงมากนะฮะแต่ว่าจังหวะเบียดแล้วขึ้นเทคเนี่ยมันไม่ได้เปรียบไงมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับสำหรับการเล่นลูกกลางอากาศนะฮะถึงแม้ว่าจะมีค่าพลังเต็มแม็ก99ก็ตามในเรื่องของการกระโดดแล้วก็มีสกิลเฮดดิ้งนะครับมีค่าพลังในการหม่งที่ดีนะฮะท่านผู้ชมดูครับลูมินิเก้นี่นาน้องชายลูมินิเก้จังหวะที่เหมาะสมนะฮะในการเล่นเดนิสลอได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือใช้ความคล่องตัวของเขาให้เป็นประโยชน์ครับถึงแม้ว่าความสามารถในการครองบอลของเขานะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับแล้วก็สปีดนะฮะไม่ได้เร็วมากนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นนักเตะที่รูปร่างเล็กไงพอนักเตะที่รูปร่างเล็กเนี่ยเวลาเคลื่อนการเคลื่อนที่นะฮะเวลาการสับขาหรือว่าการครองบอลนะครับผมการพลิกตัวอะไรเนี่ยมันจะทำได้คล่องแคล่วกว่านักเตะกองหน้าที่รูปร่างใหญ่นะท่านผู้ชมสังเกตนะฮะถ้าเกิดว่ากองหน้าคนไหนรูปร่างใหญ่ๆสูงใหญ่นะครับแต่ว่าสปีดเร็วๆนะฮะและเอามาวัดกับกองหน้าที่ตัวเล็กนะฮะแต่ว่าสปีดน้อยกว่านะครับมาวิ่งแข่งกันนะนักเตะตัวเล็กเนี่ยจะวิ่งเร็วกว่านะฮะท่านผู้ชมถ้าสังเกตดีๆนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับจังหวะการสับขาด้วยแต่ว่าสำหรับเดนิสลอเนี่ยเป็นนักเตะที่มีค่าพลังในเรื่องของความสามารถในการครองบอลแล้วก็สปีดน้อยแต่มีความคล่องแคล่วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะท่านผู้ชมถ้าสังเกตดีๆนะครับนี่แหละครับถ้าเกิดว่าเราเห็นแค่ตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะบอกอะไรไม่ได้มากนะครับจนกว่าเราจะได้ลองทดสอบเล่นนะฮะจริงๆนะครับเอาไปใช้งานจริงนะครับถึงจะเห็นภาพแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับสำหรับการเล่นอินิสลอให้เก่งนะครับผมก็คือการใช้จังหวะความคล่องตัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการไหลแทงทะลุช่องนะครับการทำชิ่งนะฮะท่านผู้ชมจะเล่นหน้าเป้าคนเดียวก็ได้หรือว่าเล่นหน้า2คนก็ได้นะครับผมดูฮะการยืนตำแหน่งดีมากนะถึงแม้ว่าการเล่นเกมลุกของเราจะเสียขบวนไปนะครับเขาก็จะวิ่งเข้าประจำตำแหน่งใหม่นะถ้าเกิดว่าเราทำเกมลุกไปแล้วจังหวะนี้มันไม่ได้แล้วล่ะเราต้องส่งคืนหลังนะครับเขาก็จะไปประจำการใหม่นะฮะไปหาช่องใหม่นะครับอยู่ตลอดเวลานะฮะนี่คือข้อดีของกองหน้าที่มีความสามารถในการทำเกมลุกได้ดีนะฮะดูจังหวะนี้ครับยิงด้วยเท้าซ้ายครับลูกนี้ยิงไม่ตรงกรอบแต่สังเกตวิถีของบอลนะฮะมันพุ่งแรงนะครับผมก็คือนี่แหละครับถึงแม้ว่า kicking power จะน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าติดสกิลลองเล้งชูตติ้งนะครับทำให้ลูกบอลมันพุ่งนะท่านผู้ชมเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับผู้รักษาประตูนะครับผมอ่ะที่ผมบอกตอนต้นว่านี่คือน้องชายของลูมินิเก้หรือเปล่านะครับลูมินิเก้พวกเราหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวโกงมากๆในเกมนี้นะครับเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องจริงๆนะครับที่ผมบอกว่าเดนิสลอเนี่ยเป็นน้องชายของลูมินิเก้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขา2คนเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาในเกมนี้ที่คล้ายกันนะครับผมท่าดีใจที่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเป็นกองหน้าที่เล่นได้ทั้ง2เท้าเหมือนกันนะครับแล้วก็แพทเทิร์นค่าพลังคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าว่ากันในเรื่องของความสามารถในเกมนะครับผมยังไงลูมินิเก้ก็โกงกว่านะครับผมก็เลยให้เป็นพี่ชายนะแต่ถ้าเกิดว่าวัดกันที่อายุนะครับเดนิสลอเนี่ยเป็นยุคเก่ากว่านะครับผมดินิสลอจะเป็นพี่ชายนะฮะหรืออาจจะเป็นลุงด้วยซ้ำนะฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ